กับผมอดิศรเพียงเกตครับการโหวตเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรในยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านพ้นไปมือในสภาลงมติลงคะแนนไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก10คนรวมเป็น11คนแต่ว่ากิจกรรมทางการเมืองของพี่น้องประชาชนที่เป็นคู่ขนานร่วมโหวตว่าจะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง11คนในสภาก็โหวตเสียงไปนอกสภาคือเสียงของประชาชนจากเครือข่ายเสียงประชาชนครับจำนวน 524,806 คนครับ 524,806 คนปรากฏว่า 97% ครับถึง 98% ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง10คนครับมีไว้วางใจเพียง 3% หรือ 4% เท่านั้นครับนี่เป็นเครือข่ายเสียงประชาชนอีกเครือข่ายหนึ่งครับมีคนโหวตเสียง6คูภูมิภาค34จังหวัด 16,988 เสียงจาก139จุดปรากฏว่าคะแนนที่ออกมาไม่ไว้วางใจ 16,690 เสียงคิดเป็น 98.245% ไว้วางใจเพียง251เสียงคิดเป็น 1.754% ครับโอ้โหเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ครับเสียงประชาชนคนที่จะตัดสินชะตากรรมของประเทศชาติในการเลือกตั้งข้างหน้าเขาได้โหวตเสียงไม่ไว้วางใจประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะ 98% เตรียมตัวถึงแก่มรณกรรมถึงแก่ความตายในทางการเมืองนะครับหลักฐานในการอภิปรายชัดเจนมากมายยังเอาสีข้างเข้าถูยังเอากล้วยเข้าถูแบนาน่าพาร์เลเมนต์มังกี้พาร์เลเมนต์เสียชื่อเสียงตกต่ำที่สุดครับมีข่าวหนาหูในการเอาเงินมาแจกกันเอากล้วยมาแจกกัน 1-2 ล้านบาทหรือเปล่ามันเป็นภาพที่ทำให้สภาตกต่ำที่สุดในการนำของนักปฏิวัติก่อการกบฏที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรามาฟังกบฏนักรัฐประหารพูดจาในสภาโอ้ครับยโสโอหังเหมือนเดิมประเทศชาติยังต้องรับชะตากรรมไปอีกครับแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าครบวาระในเดือนมีนาคม2566จะมีการเลือกตั้งในราวเมษาพฤษภา2566เตรียมตัวนะครับพี่น้องประชาชนครับเราต้องทำงานร่วมกันให้เป็นรูปธรรมในการโหวตเสียงข้างนอก 98% นั่นเป็นสัญญาณส่งไปถึงนักรัฐประหารผู้สืบทอดอำนาจว่าคุณไม่ควรอยู่ในเวทีของการเมืองต้องเคลียร์พวกนี้ออกไปครับประชาชนประชาธิปไตยถึงจะเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองไม่เลือกหัวคือประยุทธ์จันทร์โอชาและไม่เลือกนั่งร้านพรรคการเมืองต่างๆที่ค้ำอำนาจผู้สืบทอดอำนาจค้ำอำนาจของนักปฏิวัติรัฐประหารค้ำอำนาจผู้ก่อการกบฏไม่นานเกินรอนะครับเราจะได้ทำงานร่วมกันคือพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินครับแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินขอให้พี่น้องประชาชนอดทนนิดนึงครับไม่กี่เดือนเราจะได้ลงคะแนนกาบัตรเลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบครับขอบคุณล่วงหน้าครับ